ยิงหัวนะพี่น้องยิงโอเคสบายดีนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าสิไปอานายิงเกปลานะพี่น้องข้าพเจ้าเห็นบ่อนนึงเนาะจะเป็นไม้ไผ่นะพี่น้องแล้วไก่ปลามักจะมานอนตอนกลางคืนนะพี่น้องข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าก็เลยไปเบิ่งนะพี่น้องทีนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วข้าพเจ้าสิไปนะยิงไก่ปลาเนาะไก่ปลานอนนะพี่น้องก็ติดตามไปนะติดตามไปเดี๋ยวถ้าว่าเขาไปถ้าว่าไก่ปลามานอนเขาสิยิงให้พี่น้องเขาทุกคนนั่นเบิ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไก่ปลาจะบอกให้ขาดเนาะช่วงนี้เนาะไก่ปลาจะเลิ่นอ่ะนะเลิ่นเสาแล้วครับข้าพเจ้าเห็นไก่ปลาตัวผู้ตัวหนึ่งมันกำไข่แดงแล้วพี่น้องยามนี้เนาะแล้วก็ติดตามไปนะข้าพเจ้าสิพาพี่น้องเข้าไปใส่กดติดตามนะติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องใส่ปืนยาวตัวนี้นะใส่ปืนยาวตัวนี้ยิงครับพี่น้องพี่น้องนะตัวนี้มันใช้มอส่วนยางพารานะครับส่วนยางพาราจะเป็นบนทั้งลมพี่น้องเราสี่ขึ้นถึงนี้เราจะมีไม้ไผ่นะเราสี่นะยิงนะไก่ปลาเราไปพบเนาะไก่ปลานอนตอนกลางคืนพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ยังมีกระรอกนะพี่น้องตัวนี้จะเป็นมักโกดำเนาะเป็นเม็ดน้อยๆซะนี้เป็นสีดำกระรอกมากินส่วนนี้นะพี่น้องยามนี้จะเป็นยามที่ยิงกระรอกกินผลไม้พี่น้องอยู่ป่าแบบนี้มันสบายใจนะพี่น้องมันบ่อบนนั่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหแต่จะเป็นไก่ปลาเคียดนะพี่น้องลักษณะแบบนี้เป็นไก่ปลาเนาะพี่น้องบางทีมันอาจจะนอนอยู่เทิงนะไม้ไผ่ตัวนี้เนาะเขาการบอกว่ามันนอนอยู่จุดใดเนาะเขาไม่ได้นั่งเฝ้าทว่าได้ยินเสียงมันบินเนาะมันบินอยู่บนได้เขาซีมาส่องตอนกลางคืนพี่น้องไก่ปลาเนี่ยพี่น้องจำไว้นะพี่น้องไก่ปลาเนี่ยไก่ปลามักนอนไม้ไผ่ที่สุดเลยลักษณะแบบนี้ไก่ปลามักมาอยู่เนาะเพราะว่าทางลุ่มนี่จะเป็นบ่อนที่ไก่ปลาเครียดแล้วก็หากินนะพี่น้องตอนเช้านะครับเราได้ยินเสียงไก่ขันอยู่เขตนี้เนี่ยพี่น้องข้าพเจ้าสิ นั่งอยู่นี่เนาะนั่งอยู่นี่น่าถ้าว่าจะมีพวกไก่ปลามานอนเขาจะได้ยินเสียงบินนะพี่น้องเขาสิเห็นบอลบอลอันน่ะเขานั่งอยู่นี่นะพี่น้องThank you.
ี่น้องเขาต้องนั่งนี่ทีนี้ก็หกโมงแล้วหกโมงเราสีนั่งนี่สวัสดีป่ามาเราสีที่ยิงนกน้อยไปน้องนกน้อยนะนกน้อยป่าบวยนะพี่น้องเมื่อกี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงบินเนาะเมื่อกี้ได้ยินเสียงบินไก่ป่าบินเนาะบินส่งโตนะสงสัยมันต้องนอนก่อนนี่แหละบ่เห็นนะน้องเมื่อกี้ได้ยินเสียงบินสองตัวนะตัวแม่ตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งนะพี่น้องพี่น้องแต่แค่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงบินเนาะโอ้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่อยู่ทางเทิงพี่น้องพี่น้องนี่มันนอนซุ่มนะพี่น้องไก่ป่านอนซุ่มไก่ป่าเราเห็นบ พี่น้องเก็บปลาเนาะโอ้ตัวนี้ตัวนี้หัวเข่านะพี่น้องเก็บปลาไก่นมพี่น้องยังไม่ได้แก่เนาะไก่ตัวนี้สุดยอดเลยมันเนาะคิดว่ามันเก็บไก่ตัวนี้คิดว่ามันนอนอยู่สูงเนาะพี่น้องตัวนี้ไก่ปลาตัวนี้มันเริ่มดำแล้วพี่น้องเพราะว่ามันบ่ค่อยขันแล้วพี่น้องไก่เดี๋ยวนี้พี่น้องยิงหัวนะพี่น้องยิงหัวเต็ดหมดก็มาบนนี้นะพี่น้องอยู่สูงตึกนะพี่น้องเขายิงตกนี่ข้าพเจ้ายิงแล้วตัวแกแม่บินไปแล้วพี่น้องแกแม่บินแล้วยังแต่ตัวผู้ตัวนี้หลักการยิงนะพี่น้องวันนี้ของแซ่บแล้วได้แกปลาตัวนึงนะสุดยอดเลยคราวนี้เนาะยิงแล้วตกแซมบนนี้เนาะถึงจะเป็นห้อยใหญ่แบบนี้โอเคเพียงเนาะส
โชคดีได้ไก่ป่าได้ไก่ป่าตัวหนึ่งครับพี่น้องมือนี้มันสุดยอดเลยเดี๋ยวนี้ก็นะ8โมงกลางคืนนะพี่น้องไก่ป่านี่มันเขาไปเจ้าส่งไฟไส้ไปแล้วมันเห็นตัวหนึ่งแล้วตัวแกแมนบินเนาะตัวแกผู้กำลังจะบินนะครับเดี๋ยวก็ยิงเลยเนาะเกิดบ่ทันตัวนี้เนาะมันก็นอนหมอนี่แหละข้าพเจ้าไปถึงพุ่นเนาะเราได้ตอนประมาณ7โมงเนาะเราได้ยินเสียงน่ะไก่ป่าเนาะบินขึ้นต้นไม้เนาะข้าพเจ้าก็เลยแล่นมาซอกนี่ก็ซอกบ่เห็นเนาะซอกจน38นาทีพุ่นน่ะจึงเห็นตัวนี้เป็นกระต่ายโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้นะพี่น้องเอาสิไปนี่ไปเนาะก็ประมาณนี้ก็ช่วยกดติดตามเนาะกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจวิดีโอต่อไปเนาะ